คยนึกสงสัยบ้างไหมคะว่างานศิลปะและการออกแบบสิ่งต่อสร้างต่างๆล้วนมีความเกี่ยวข้องกับระยะทางและมุมแคบทั้งสิ้นและเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมุมกับระยะทางต่างๆในวิชาติโกณมิติลองตามครูมาทางนี้เลยเดี๋ยวครูจะสอนให้นักเรียนรู้ว่าสิ่งก่อสร้างต่างๆมีความเกี่ยวข้องกับวิชาติโกณมิติอย่างไรตรีโกณมิติตอนที่4นักเรียนจะได้เรียน2เรื่องด้วยกันคือเรื่องแรกความแตกต่างและความสัมพันธ์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติซึ่งนักเรียนเรียนไปแล้วในตอนที่1และฟังก์ชันตรีโกณมิติซึ่งนักเรียนเรียนในตอนที่3ส่วนเรื่องที่2ก็คือค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมในจตุภาคต่างๆเราเริ่มเรื่องแรกกันเลยเรื่องความแตกต่างและความสัมพันธ์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติและฟังก์ชันตรีโกณมิติจากการนิยามที่แตกต่างกันอัตราส่วนตรีโกณมิติได้จากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากกำหนดให้ A B C เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากโดยที่มี B B เป็นมุมฉากเราพิจารณามุม A กันมุม A ของเราต้องเป็นมุมแหลมนั่นก็หมายความว่า A ของเราอยู่ระหว่าง0องศากับ90องศาหรือ0เรเดียนกับไพส่วน2เรเดียนส่วนค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติเราจะมีค่าเป็นบวกได้เท่านั้นฟังก์ชันตรีโกณมิติได้มาจากวงกลม1หน่วยหรือระนาบ xy ค่าจริงซีต้าหรือมุมซีต้าในตำแหน่งมาตรฐานเรากำหนดให้ซีต้ามีค่าเป็นบวกลบหรือ0ก็ได้เรากำหนดไซน์ซีต้าเท่ากับ y cos ซีต้าเท่ากับ x พิจารณาแกน xy จะเห็นว่าค่าไซน์ซีต้าค่า cos ซีต้าอาจจะเป็นได้ทั้งบวก0และลบซึ่งมีค่าตั้งแต่ลบ1ถึง1ส่วนฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่นๆก็คือแทนซีต้าคอสซีต้ามีค่าได้อาจจะเป็นบวก0ลบและอาจจะไม่มีค่าส่วนเซกซีต้าโคเซกซีต้าอาจจะมีค่าได้บวกลบอาจจะไม่มีค่าแต่ที่แน่ๆจะไม่มีทางเป็น0นี่คือความแตกต่างต่อไปเราจะมาดูความสัมพันธ์กันคราวนี้เรามาดูความสัมพันธ์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติกับฟังก์ชันตรีโกณมิติกันพิจารณารูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC และวงกลม1หน่วยความยาวของด้าน AB อาจจะน้อยกว่า1เท่ากับ1หรือมากกว่า1จึงจะแบ่งออกเป็น3กรณีด้วยกันกรณีแรกค่า C น้อยกว่า1กรณีที่2 c เท่ากับ1และกรณีสุดท้าย c มากกว่า1เมื่อนำสามเหลี่ยมและวงกลมมาซ้อนกันโดยให้มุม A อยู่ในตำแหน่งมาตรฐานดังรูป D เป็นจุดตัดบนวงกลมที่ตัดกับด้าน AC หรือส่วนต่อของด้าน AC จุด F เป็นจุดบนแกน X ที่ DF ตั้งฉากกับ ABถ้ามุม A มีขนาดซีต้าเรเดียนโดยที่ซีต้ามากกว่า0แล้วมุม A จะรองรับส่วนโค้งของวงกลม1หน่วยที่ยาวซีต้าหน่วยพอดีนักเรียนมาดูอัตราส่วนตรีโกณมิติกันจากรูปสามเหลี่ยม ABC ไซน์ของมุม A เท่ากับข้ามหารฉากก็คือ BC ส่วน AC ซึ่งก็เท่ากับ DF ส่วน AD แต่เนื่องจาก AD เท่ากับ1เราเลยได้ sin A เท่ากับ DF ทีนี้เรามาดู cos A กันบ้าง cos A ก็คือชิดฉากก็คือด้าน AB หารด้าน AC หรือด้าน AF หารด้าน AD แต่เนื่องจาก AD เราเท่ากัน1ดังนั้นเราได้ว่า cos A ก็คือ AF เอาล่ะคราวนี้เรามาดูฟังก์ชันตรีโกณมิติกันบ้างนักเรียนมาดูวงกลม1หน่วยนะเราจะเห็นค่าไซน์ของมุมซีต้าก็คือระยะ DF ส่วนค่าคอสของมุมซีต้าก็คือระยะ AF ตอนนี้เรียนได้แล้วนะได้ทั้งไซน์ของมุมกับไซน์ของมุมที่มีขนาดซีต้าจะเห็นได้ว่าไซน์ของ A เนี่ยเท่ากับไซน์ของซีต้าซึ่งซีต้าของเราเป็นขนาดของมุม A นั่นเองจะเห็นมันเท่ากันเพราะมันต่างเท่ากับระยะ DFทีนี้มาดูคอสบ้างคอสของมุม A ก็เท่ากับคอสของมุมขนาดซีต้าเหมือนกันเพราะมันต่างเท่ากับ AF แต่นักเรียนต้องไม่ลืมนะคะว่า A ของเราเป็นมุมแหลมก็คือซีต้าของเราอยู่ระหว่าง0
กับพายส่วน2สรุปได้ว่าถ้าซีต้าเป็นมุมในจตุภาคที่1และ A มีขนาดซีต้าเรเดียนและฟังก์ชันติโกณมิติของมุมซีต้าเราสามารถหาได้จากอัตราส่วนติโกณมิติของมุม A ก็โดยด้วยการเราวาดรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC กันก่อนเราจะเห็นได้ว่าฟังก์ชันไซน์ของมุมซีต้าก็คือไซน์ของมุม A นั่นเองและไซน์ของมุม A ดูจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากก็คือข้ามหารฉากก็คือ A ส่วน B ส่วนฟังก์ชันคอสของมุมซีต้าก็คือคอสของมุม A ก็คือชิดหารฉากก็คือ C ส่วน B ส่วนฟังก์ชันแทนซีต้าก็คือแทนของมุม A ซึ่งก็คือข้ามหารชิดก็คือ A ส่วน C ส่วนฟังก์ชันโคเซกซีต้าก็คือส่วนกลับของฟังก์ชันไซน์ซีต้าหรือเราก็พูดได้ว่าโคเซกซีต้าก็คือโคเซก A ก็ได้แล้วก็โคเซก A ก็คือ B ส่วน A ส่วนเซกซีต้าก็คือเซก A ซึ่งก็คือส่วนกลับของคอส A นั่นเองก็คือ B ส่วน Cส่วนคอสซีต้าก็คือคอส A ซึ่งก็คือส่วนกลับของแทน A ซึ่งก็คือ C ส่วน A คราวนี้มาดูในทางกลับกันบ้างถ้าเรามีสามเหลี่ยม ABC โดยเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วพิจารณามุม A กันถ้าเรารู้ว่า A ของเรามีขนาดซีต้าเรเดียนและอัตราส่วนติโกณมิติของมุม A เราก็สามารถหาได้จากค่าฟังก์ชันติโกณมิติของมุมซีต้าซึ่งในบางครั้งเราอาจจะต้องหาค่าฟังก์ชันติโกณมิติของมุมซีต้านี้จากตารางก็ได้คราวนี้เราต้องเรียนมาดูนะคะเรามีสามเหลี่ยม ABC โดยที่เราก็ยังไม่ได้กำหนดด้านต่างๆให้นะแต่ถ้าเราอยากจะสามารถหาไซน์ของมุม A เนี่ยนะซึ่งไซน์ของมุม A ก็คือไซน์ที่มันเป็นฟังก์ชันไซน์ของมุมซีต้านั่นเองส่วน cos A ก็คือฟังก์ชัน cos ของมุมซีต้าแทน A ก็คือฟังก์ชันแทนของมุมซีต้า cosec A ก็คือฟังก์ชัน cosec ของมุมซีต้า sec A ก็คือฟังก์ชัน sec ของมุมซีต้าและสุดท้าย cos A ก็คือฟังก์ชัน cos ของมุมซีต้าซึ่งต่อไปเราจะไม่ใส่วงเล็บให้กับมุมซีต้าและจะเห็นว่ามุม A กับมุมขนาดซีต้าเรเดียนเนี่ยต่อไปเราก็แทนกันได้คราวนี้เรามาดูตัวอย่างกัน2ตัวอย่างแรกที่เรากำลังจะพูดถึงนี้เป็นเรื่องของการหาค่าฟังก์ชันติโกณมิติของมุมโดยใช้อัตราส่วนติโกณมิติตัวอย่างแรกถ้า A เป็นมุมแหลมกำหนดอัตราส่วนติโกณมิติ sin A เท่ากับ3ส่วน7จงหาค่าฟังก์ชันติโกณมิติของมุม A ทั้งหลายวิธีทำเราจะใช้รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC ที่มี B เป็นมุมฉากจากโจทย์กำหนดให้ว่า sin A เท่ากับ3ส่วน7ก็คือข้ามหางฉากเราเติมค่า3และค่า7ลงในรูปสามเหลี่ยมแล้วเราก็จะหาความยาวด้านที่เหลือซึ่งด้านที่เหลือนั้นก็คือด้านประชิดมุม A โดยทฤษฎีบทพีทาโกรัสจะได้เท่ากับ square root 7กำลัง2ลบ3กำลัง2ซึ่งก็คือ square root 49ลบ9ซึ่งมีค่าเท่ากับ2รูท10เมื่อเราได้ความยาวด้านทั้ง3ครบเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็สามารถหาค่าฟังก์ชันติโกณมิติของมุมได้จากอัตราส่วนติโกณมิติไซน์ A คืออะไรไซน์ A เรารู้อยู่แล้วก็คือ3ส่วน7คราวนี้เรามาดู cos A cos A ก็คือชิดหารฉากก็คือ2รูท10ส่วน7ส่วนแทน A ก็คือข้ามหารชิดก็คือ3ส่วน2รูท10ส่วน cosec sec และ cos มาดูcosec A ก็คือส่วนกลับของ sin A ก็ได้เป็น7ส่วน3 sec A ก็คือส่วนกลับของ cos A ก็คือ7ส่วน2รูท10 cos A ก็คือส่วนกลับของแทนก็คือ2รูท10ส่วน3เราดูตัวอย่างกันต่อไปนะคะตัวอย่างต่อไปถ้า A เป็นมุมแหลมกำหนดอัตราส่วนติโกณมิติแทน A เท่ากับ x จงหาค่าฟังก์ชันติโกณมิติของมุม A ทั้งหลายก่อนที่เราจะทำข้อนี้เนี่ยนักเรียนเรามาดูซิว x ของเราเนี่ยมีค่าเป็นจำนวนจริงอะไรได้บ้างเราจะเห็นได้ว่าเนื่องจากเราพูดถึงอัตราส่วนติโกณมิติเพราะฉะนั้น x ของเราต้องมีค่าเป็นบวกได้เท่านั้นและเราจะใช้รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC โดยที่ให้ B เป็นมุมฉากนักเรียนวาดรูปกันจากโจทย์แทน A ก็คือ x
x ของเราก็คือ x ส่วน1นั่นเองข้ามหารชิดเราก็เติบ x และ1ลงในรูปสามเหลี่ยมก็เหลือความยาวด้านหนึ่งที่เรายังไม่มีนั้นเราหาความยาวด้านที่เหลือก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากซึ่งก็คือสแควร์รูทของ x กำลัง2บวก1ตอนนี้เราได้ความยาวครบทุกด้านและของสามเหลี่ยมมุมฉากเราก็สามารถหาค่าฟังก์ชันติโกณมิติต่างๆโดยใช้อัตราส่วนติโกณมิติที่ได้มาจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมาดูกันไซน์ a ก็เลยกลายเป็น x ส่วนสแควร์รูท x กำลัง2บวก1ส่วน cos a ก็คือชิดฉากนะก็คือเศษ1ส่วนสแควร์รูท x กำลัง2บวก1ส่วนแทน a โจทย์บอกมาแล้วให้คือ x cosec a ก็คือส่วนกลับของไซน์มันก็คือสแควร์รูท x กำลัง2บวก1ส่วน x ส่วน sec a ก็คือส่วนกลับของ cos a ก็คือสแควร์รูท x กำลัง2บวก1สุดท้าย cos a ก็คือส่วนกลับของแทน a ก็คือเศษ1ส่วน x ตัวอย่างต่อไปคราวนี้เราจะหาอัตราส่วนติโกณมิติจากค่าฟังก์ชันติโกณมิติกันบ้างตัวอย่างนะคะกำหนดให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มี B เป็นมุมฉากโจกำหนดว่าด้าน AB เนี่ยยาว4หน่วยมุม A มีขนาด40องศาจงหาความยาวด้าน AC กับด้าน BC เราเขียนรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC โดยที่มี B เป็นมุมฉากมุม A ก็คือ40องศาด้าน AB ก็คือความยาว C เนี่ยก็คือเท่ากับ4ต้องการหาความยาว AC ก็คือด้าน B นั่นเองว่าเท่ากับเท่าไหร่ต้องการหาความยาว BC ก็คือว่า A เท่ากับเท่าไหร่ตอนนี้เรามาเลือกใช้อัตราส่วนติโกณมิติของมุม A ที่มีค่า C ปรากฏอยู่ C ของเราคือความยาวด้านประชิดของมุม A เพราะฉะนั้นอัตราส่วนติโกณมิติที่เราเลือกก็คือ cos กับ tanเนื่องจาก cos a ก็คือชิดฉากก็คือ c ส่วน b ส่วนแทน a ล่ะแทน a ก็มีชิดอยู่ด้วยก็คือแทน a เท่ากับ a ส่วน c ก็คือข้ามส่วนชิดนั่นแหละคราวนี้เราได้ความสัมพันธ์ตรงนี้สิ่งที่เรารู้กับสิ่งที่เราไม่รู้เราอยากจะรู้ b กับรู้ a เพราะฉะนั้นจาก cos a เท่ากับ c ส่วน b เพราะฉะนั้นเราได้ว่า b เท่ากับ c ส่วน cos a และเราได้ a เท่ากับc คูณแทน a เราจะหาอัตราส่วนติโกณมิติของมุม a จากค่าฟังก์ชันติโกณมิติของมุม40องศาโดยการเปิดตารางแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เรียนการเปิดตารางเราจะให้นักเรียนเรียนการเปิดตารางในตอนที่7สมมติว่าเรารู้แล้วละกันนะเราเปิดตารางว่า cos a ของเราก็คือ cos 40องศาเนี่ยนะเปิดตารางได้ประมาณ 0.7660 b ของเราก็เลยมีค่าเท่ากับ c ส่วน cos a นะก็คือ c ส่วน 0.7660 มันน่าสรุปได้ว่า b ของเรามีค่าประมาณ 5.222 คราวนี้มาเปิดตารางแทน a บ้างสมมติว่าเรามีแล้วเราเปิดตารางได้เรียบร้อยแล้วว่าแทน a ก็คือแทน40องศาเปิดตารางได้เป็น 0.8391 เพราะนั้นค่า a ก็โดยประมาณ c คูณด้วย 0.8391ซึ่งก็ประมาณ 3.356 ตอนนี้เราก็ตอบคำถามโจทย์ได้แล้วว่าความยาว AC ก็คือ 5.222 ความยาว BC ก็คือ 3.356 ต่อไปเราจะกล่าวถึงเรื่องที่2ก็คือเรื่องค่าฟังก์ชันติโกณมิติของมุมในจตุภาคต่างๆพิจารณาระนาบ XY แกน X แกน Y จะแบ่งระนาบออกเป็น4ส่วนด้วยกันส่วนแรกเราจะเรียกว่าจตุภาคที่1ค่า x และค่า y มากกว่า0ส่วนที่2จะเรียกว่าจตุภาคที่2ค่า x น้อยกว่า0แต่ค่า y มากกว่า0ส่วนที่3เราจะเรียกว่าจตุภาคที่3 x และ y ต่างน้อยกว่า0ทั้งคู่ส่วนสุดท้ายเราจะเรียกว่าจตุภาคที่4ค่า x มากกว่า0แต่ค่า y น้อยกว่า0เมื่อพิจารณามุมในตำแหน่งมาตรฐานถ้าซีต้าอยู่ระหว่าง0องศากับ90องศาหรือระหว่าง0เรเดียนกับไพส่วน2เรเดียนและแม้ว่าเราจะหมุนเพิ่มไปอีกกี่รอบก็ตามสมมุติว่าเราหมุนเพิ่มไปอีก n รอบ
ไม่ว่าจะทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกาก็ตามเราจะกล่าวว่าซีต้าอยู่ในจตุภาคที่1เอาล่ะมาดูรูปกันซีต้าของเราอาจจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้หรือตรงนี้แต่ยังไงแล้วไม่เกินตรงนี้เอาล่ะสมมุติว่าซีต้าอยู่ตรงนี้แล้วกันเราจะกล่าวว่าซีต้าอยู่ในจตุภาคที่1ต่อไปถ้าซีต้าของเราอยู่ระหว่าง90องศากับ180องศาหรืออยู่ระหว่างไพส่วน2เรเดียนกับไพเรเดียนและแม้เราจะหมุนเพิ่มไปอีกกี่รอบก็ตามนะสมมุติเพิ่ม n รอบเราจะกล่าวว่าซีต้าของเราอยู่ในจตุภาคที่2มาดูรูปกันซีต้าของเราอาจจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แต่ไม่เกินตรงนี้นะสมมุติว่าซีต้าของเราอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันเราจะกล่าวว่าซีต้าของเราอยู่ในจตุภาคที่2ดูต่อนะซีต้าก็ขยับขึ้นไปนิดนึงก็คือซีต้าอยู่ระหว่าง180องศากับ270องศาหรือกล่าวว่าอยู่ระหว่างไพเรเดียนกับ3ไพส่วน2เรเดียนและแม้จะหมุนเพิ่มไปกี่รอบก็ตามนะสมมุติหมุนเพิ่มไป n รอบจะกล่าวว่าซีต้าอยู่ในจตุภาคที่3มาดูรูปกันอีกมาดูรูปนะซีต้าของเราเริ่มได้แต่ตรงนี้ตรงนี้อาจจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แต่ไม่เกินตรงนี้มาดูสิมาดูใหม่นะซีต้าของเราอยู่ตรงนี้ละกันเราจะกล่าวว่าซีต้าอยู่ในจตุภาคที่3และในทำนองเดียวกันถ้าซีต้าของเราอยู่ระหว่าง270องศากับ360องศาหรือพูดได้ว่าระหว่าง3ไพส่วน2เรเดียนกับ2ไพเรเดียนและเช่นเดียวกันถ้าหมุนเพิ่มไปอีก n รอบนะเราก็จะกล่าวว่าซีต้าของเราอยู่ในจตุภาคที่4มาดูรูปกันซีต้าของเราเริ่มจากตรงนี้นะอาจจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แต่ไม่เกินตรงนี้มาดูว่าซีต้าจะอยู่ตรงไหนสมมติว่าอยู่ตรงนี้ละกันอันนี้เรากล่าวว่าซีต้าของเราอยู่ในจตุภาคที่4ในตอนที่3เราหาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมบางมุมในจตุภาคที่1คือมุม30องศา45องศาและ60องศาไปแล้วถ้าในตอนนี้เราหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมในจตุภาคที่1กับค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมในจตุภาคอื่นๆสิ่งที่เราได้ตามมาก็คือค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมบางมุมในจตุภาคที่2 3และ4เรามาหาความสัมพันธ์ของค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมในจตุภาคที่1กับค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติในมุมในจตุภาคอื่นๆกันแล้วนะเริ่มจากความสัมพันธ์ของค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมในจตุภาคที่1กับมุมในจตุภาคที่2กันก่อนเอาล่ะซีต้าของเราอยู่ในจตุภาคที่2นะโดยซีต้าเนี่ยก็จะอยู่ระหว่างไพส่วน2กับไพมาดูรูปทางซ้ายมือของนักเรียนนะซีต้าจะอยู่ประมาณนี้เรามากลับมาดูอัศมการกันนะถ้าเรานำลบ1มาคูณอัศมการนี้เราก็จะได้ว่าลบซีต้าของเรานี่จะอยู่ระหว่างลบไพกับลบไพส่วน2แล้วบวกอัศมการนี้ด้วยพายแล้วกันนะเราก็จะได้ว่าพายลบซีต้าเนี่ยจะอยู่ระหว่าง0กับพายส่วน2ซึ่งการที่อยู่ระหว่าง0กับพายส่วน2เนี่ยนักเรียนก็สรุปได้ว่าพายลบซีต้าอยู่ในจตุภาคที่1นี่ครูก็จะตั้งชื่อให้นะให้เป็นเบต้าแล้วกันเบต้าเท่ากับพายลบซีต้าคราวนี้มาดูรูปทางขวามือบ้างนะดูซิเบต้าอยู่ขนาดไหนเบต้าก็คือเอาพายก่อนนะแล้วเรามาลบซีต้าลบซีต้าเอาล่ะได้เป็นเบต้าคราวนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรามองซีต้าว่าเป็นเท่าไหร่เบต้าซีต้าก็คือพายลบเบต้านั่นเองคราวนี้มาดูรูปทางซ้ายมือกันบ้างนะมาดูรูปทางซ้ายมือมาดูพายแล้วลบเบต้าลบเบต้าลบมันเหลือทางนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ซีต้านั่นเองทีนี้กลับมาดูวงกลม1หน่วยนะ
ในวงกลม1หน่วยของเราเราจะเห็นว่าค่าไซน์ซีต้ากับเบต้าเป็นยังไงค่าไซน์ซีต้ากับไซน์เบต้าเนี่ยเท่ากันเพราะนั้นไซน์ซีต้าเท่ากับไซน์เบต้าเท่ากับไซน์พายลบซีต้าเพราะเรารู้ว่าเบต้ามันเท่ากับพายลบซีต้าซึ่งจะเห็นว่ามันมีค่าเป็นบวกคราวนี้มาดูคอสกันบ้างเราจะเห็นว่าคอสซีต้ากับคอสเบต้าเนี่ยเครื่องหมายตรงข้ามกันเพราะนั้นคอสซีต้าเท่ากับลบคอสเบต้าแต่เบต้าก็คืออะไรก็คือพายลบซีต้าเพราะฉะนั้นคอสซีต้าเลยเท่ากับลบคอสพายลบซีต้าซึ่งจะมีค่าเป็นลบสรุปได้ว่าถ้านักเรียนมีซีต้าเป็นมุมในจตุภาคที่2ค่าไซน์ซีต้าจะเป็นบวกค่าคอสซีต้าจะเป็นลบคราวนี้มาดูในทางกลับกันบ้างเรามาดูมุมเบต้านะตอนนี้เราดูมุมเบต้าซึ่งเบต้าเป็นมุมในจตุภาคที่1เราก็มาดูได้ว่าไซน์เบต้าก็คือไซน์พายลบซีต้าเพราะเบต้าก็คือพายลบซีต้าจากข้างบนเราได้ว่าไซน์พายลบซีต้าก็คือไซน์ซีต้าแต่ซีต้าก็คืออะไรก็คือพายลบเบต้าในบรรทัดแรกเราเลยสรุปได้ว่าไซน์เบต้าเท่ากับไซน์พายลบเบต้าคราวนี้มาดูคอสบ้างคอสเบต้าก็คือคอสพายลบซีต้าแต่ข้างบนบอกว่าอะไรบอกว่าคอสพายลบซีต้าก็คือลบคอสซีต้าซีต้าก็คือพายลบเบต้านะเพราะนั้นเราเลยสรุปได้ว่าคอสเบต้าก็คือลบคอสพายลบเบต้าต่อมาเรามาดูความสัมพันธ์ของค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมในจตุภาคที่1กับมุมในจตุภาคที่3กันบ้างซึ่งจริงๆแล้วก็มันก็จะเรียนแบบนะคะคล้ายๆกับตอนจตุภาคที่1กับจตุภาคที่2นั่นเองก็มาดูกันถ้าซีต้าของเราเป็นมุมในจตุภาคที่3ซีต้าของเราก็อยู่ระหว่างพายกับ3พายส่วน2มาดูรูปทางซ้ายมืออ้าวล่ะซีต้าก็ประมาณนี้นะคราวนี้เราเอาอัตสมการมาจัดรูปนิดหน่อยเราลบด้วยพายตลอดเราก็เลยได้ว่าซีต้าลบพายเนี่ยจะอยู่ระหว่าง0กับพายส่วน2ซึ่งมุมใดที่อยู่ระหว่าง0กับพายส่วน2นี่ก็คือมุมในจตุภาคที่1นั่นเองก็คือซีต้าลบพายอยู่ในจตุภาคที่1ครูก็ให้ชื่อมันอีกแล้วว่าเป็นเบต้าเราให้เบต้าเท่ากับซีต้าลบพายนักเรียนมาดูรูปในด้านขวามือซีต้าวาดรูปมาซีต้าลบพายได้เบต้าแล้วเราได้ด้วยว่าซีต้าของเราก็คือพายบวกเบต้านักเรียนย้ายข้างลบพายไปใช่ไหมนักเรียนก็จะเห็นว่าซีต้าของเราก็คือพายบวกเบต้าเอาล่ะคราวนี้มาดูรูปทางซ้ายมือรูปทางซ้ายมือก็คือพายวาดมาพายแล้วเรามาบวกกับเบต้านะบวกกับเบต้าเนี่ยก็จะได้รูปมุมซีต้านั่นเองคราวนี้เรามาดูความสัมพันธ์เราก็กลับมาดูรูปวงกลมหนึ่งเหนื่อยที่ตอนนี้ครูเอามาซ้อนกันแล้วนะเราก็มาดูความสัมพันธ์จากวงกลมหนึ่งหน่วยจะเห็นได้ว่าค่าไซน์ซีต้ามันจะเท่ากับลบไซน์เบต้าเรียนเห็นไหมเท่ากับลบแต่เบต้าของเราก็คือซีต้าลบพายเพราะฉะนั้นเราก็สรุปได้ว่าไซน์ซีต้าเท่ากับลบไซน์ซีต้าลบพายซึ่งมีค่าเป็นลบส่วนคอสบ้างดูจากรูปจะเห็นว่าคอสก็มีเครื่องหมายตรงข้ามกันเราเลยได้ว่าคอสซีต้าเท่ากับลบคอสเบต้าแต่เบต้าก็คือซีต้าลบพายเพราะฉะนั้นเราเลยได้ว่าคอสซีต้าเท่ากับลบคอสซีต้าลบพายมีค่าเป็นลบสรุปได้ว่าถ้าเกิดเรามีมุมซีต้าเนี่ยเป็นมุมในจตุภาคที่3ค่าไซน์ซีต้าต้องเป็นลบค่าคอสก็เป็นลบด้วยนะนี่ต้องเรียนก็จำไว้ละกันในทางกลับกันไซน์เบต้าก็คือไซน์ซีต้าลบพายจากข้างบนเราบอกแล้วว่าไซน์ซีต้าลบพายก็คือลบไซน์ซีต้าแล้วซีต้าก็คือพายบวกเบต้าเพราะฉะนั้นเราเลยได้ว่าไซน์เบต้าเท่ากับลบไซน์พายบวกเบต้าส่วนคอสล่ะคอสเบต้าก็คือคอสซีต้าลบพายจากข้างบนเราก็ได้ด้วยว่าคอสซีต้าลบพายก็คือลบคอสซีต้าซ
ซิต้าก็คือพายบวกเบต้าเราจึงสรุปได้ว่าคอสเบต้าเท่ากับลบคอสพายบวกเบต้าสุดท้ายเรามาดูความสัมพันธ์ของค่าฟังก์ชันติโกณมิติของมุมในจัตุภาคที่1กับมุมในจัตุภาคที่4กันนะแล้วก็เรียนแบบของเดิมนั่นแหละซิต้าของเราเป็นมุมในจัตุภาคที่4ก็คือซิต้าจะอยู่ระหว่าง3พายส่วน2กับ2พายนักเรียนมาดูรูปทางซ้ายมือซิต้าของเรียนก็มาเอาล่ะสมมุติซิต้าอยู่ตรงนี้นะเรามาจัดการกับอสมการตรงนี้นิดนึงนำลบ1คูณตลอดแล้วเราจะได้ลบซีต้าอยู่ระหว่างลบ2พายกับลบ3พายส่วน2หลังจากนั้นเราบวกตลอดด้วย2พายเราก็จะได้ว่า2พายลบซีต้าเนี่ยจะอยู่ระหว่าง0กับพายส่วน2ซึ่งอย่างที่ทราบว่าถ้ามุมใดอยู่ระหว่าง0พายส่วน2นี้ก็คือมุมในจัตุภาคที่1ครูก็จะให้ชื่อมุมในจัตุภาคที่1นี้ว่าเบต้าก็ให้เบต้าเท่ากับ2พายลบซีต้าดูรูปทางขวามือมา2พายแล้วก็ลบด้วยซีต้ายาวหน่อยนะลบซีต้าถึงนี่เพราะนั้นเราก็จะได้เบต้าตรงนี้แล้วเราได้ด้วยว่าซีต้าของเราก็คือ2พายลบเบต้าเรามาดูรูปทางซ้ายมือมาดูนะคะ2พายแล้วลบเบต้าเอาล่ะเราได้ซีต้าคราวนี้เรามาดูความสัมพันธ์กันจากรูปวงกลม1จากวงกลม1หน่วยนักเรียนเห็นไหมว่าไซน์ซีต้ากับไซน์เบต้าเป็นยังไงกันเราจะเห็นว่าเครื่องหมายมันตรงข้ามกันเพราะนั้นเราเลยสรุปได้ว่าไซน์ซีต้าเท่ากับลบไซน์เบต้าเนื่องจากเบต้าก็คือ2พายลบซีต้าเราก็เลยได้ว่าไซน์ซีต้าเท่ากับลบไซน์2พายลบซีต้าซึ่งจะมีค่าเป็นลบอันนี้มาดูคอสกันบ้างเรียนเห็นไหมว่าคอสของซีต้ากับเบต้าเนี่ยมันเท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่าคอสซีต้าเท่ากับคอสเบต้าแล้วไปเท่ากับคอส2พายลบซีต้าซึ่งอันนี้จะมีค่าเป็นบวกสรุปได้ว่าถ้าซีต้าของเราเป็นมุมในจัตุภาคที่4ค่าไซน์ซีต้าจะเป็นลบค่าคอสซีต้าจะเป็นบวกคราวนี้มาดูในทางกลับกันบ้างถ้าเรามองมุมเบต้าซึ่งเป็นมุมในจัตุภาคที่1กันก่อนไซน์เบต้ามันก็คือไซน์2พายลบซีต้าจากข้างบนเราได้ว่าไซน์2พายลบซีต้ามันก็คือลบไซน์ซีต้าแต่ซีต้าก็คือ2พายลบเบต้าเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่าไซน์เบต้าเท่ากับลบไซน์2พายลบเบต้าคราวนี้มาดูคอสเบต้าคอสเบต้าก็คือคอส2พายลบซีต้าจากข้างบนมันก็คือคอสซีต้านั่นแหละแต่ซีต้าก็คือ2พายลบเบต้าเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่าคอสเบต้าก็คือคอส2พายลบเบต้าเอาล่ะเพราะนั้นเราก็ครบหมดละคือความสัมพันธ์ระหว่างค่าฟังก์ชันติโกณมิติของมุมในจัตุภาคที่1กับมุมในจัตุภาคที่2 3และ4เอาล่ะเรามาสรุปสูตรกันในสูตรแรกของเรามาดูในกรณีที่ซีต้าของเราอยู่ในจัตุภาคที่2เราได้ความสัมพันธ์แรกก็คือไซน์ซีต้าเท่ากับไซน์พายลบซีต้าและคอสซีต้าเท่ากับลบคอสพายลบซีต้าแต่ถ้าซีต้าอยู่ในจัตุภาคที่3ไซน์ซีต้าเราได้เท่ากับลบไซน์ซีต้าลบพายคอสซีต้าได้เท่ากับลบคอสซีต้าลบพายและถ้าซีต้าของเราอยู่ในจัตุภาคที่4ไซน์ซีต้าเราเท่ากับลบไซน์2พายลบซีต้าคอสซีต้าเราเท่ากับคอส2พายลบซีต้านะนักเรียนก็จำความสัมพันธ์นี้จะไปได้เลยคราวนี้ในทางกลับกันถ้าเราให้เบต้าเป็นมุมในจัตุภาคที่1กันก่อนเราจะใช้รูปช่วยแล้วกันรูปช่วยที่ว่าก็คือรูปวงกลม1หน่วยเรามีเบต้าเป็นมุมในจัตุภาคที่1เพราะฉะนั้นพายลบเบต้าจะอยู่
ในจตุภาคที่2จากรูปเราเห็นได้ชัดว่าค่าไซน์พายลบเบต้าจะเท่ากับไซน์เบต้าและคอสพายลบเบต้าเท่ากับลบคอสเบต้าเนื่องจากเบต้าเป็นมุมในจตุภาคที่1เพราะฉะนั้นเบต้าบวกพายก็เป็นมุมในจตุภาคที่3จากรูปเราได้ค่าไซน์เบต้าบวกพายเท่ากับลบไซน์เบต้าคอสเบต้าบวกพายเท่ากับลบคอสเบต้าแล้วก็กลับมาดูถ้าในกรณีที่เบต้าอยู่ในจตุภาคที่1 2พายลบเบต้าก็จะไปอยู่ในจตุภาคที่4เราก็ใช้รูปช่วยเพื่อหาค่าไซน์ของ2พายลบเบต้าซึ่งก็เท่ากับลบไซน์เบต้าส่วนคอส2พายลบเบต้าเท่ากับคอสเบต้าตอนนี้นักเรียนได้ครบหมดแล้วนะนักเรียนก็จำ2สูตรนี้ไปใช้แต่ถ้าจำไม่ได้เราก็เอารูปช่วยก็คือรูปวงกลม1หน่วยนี้ช่วยความสัมพันธ์ต่างๆพวกนี้เราจะนำไปใช้ต่อไปต่อไปเราจะใช้ความสัมพันธ์ของค่าฟังก์ชันติโกมิติของมุมในจตุภาคต่างๆช่วยในการเขียนกราฟคือเราจะใช้ความสัมพันธ์ของค่าฟังก์ชันติโกมิติของมุมในจตุภาคต่างๆในการเขียนกราฟเริ่มต้นเราจะมาเขียนกราฟฟังก์ชันไซน์กันโดยที่ถ้าเกิดเราหาค่าไซน์ x เนี่ย x อยู่ในช่วงแค่0ถึงพายส่วน2เท่านั้นเราก็วาดรูปได้แค่นี้รูปที่เราเห็นกันก็คือช่วง0ถึงพายส่วน2เท่านั้นแต่ถ้าเราอยากจะเขียนกราฟในช่วงต่อไปก็คือพายส่วน2ถึงพายเนี่ยเราจะเขียนได้ยังไงเราก็บอกเราต้องอาศัยความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์ที่ว่านั้นก็คือ sin พาย -x เท่ากับ sin x นะจากความสัมพันธ์นี้เรามาวาดรูปกันนะรูปต่อไปแล้วก็วาดได้อันนี้เราได้เพิ่มรูปมาแล้วนะก็คือรูปของเราจะเป็นรูปเมื่อ x อยู่ในช่วง0ถึงพายช่วงต่อไปช่วงต่อไปก็คือช่วง x ตั้งแต่พายถึง3พายส่วน2ถ้าเราอยากวาดกราฟช่วงนี้เราก็ต้องใช้ความสัมพันธ์ sin พาย -x เท่ากับลบ sin x นะเราต้องใช้ความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์นี้มาช่วยในการวาดรูปซิเรียนดูนะแล้วก็วาดรูปได้ในส่วนนี้เราขยับมาแล้วนะเราได้เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วคราวนี้ในช่วงต่อไปก็คือ3พายส่วน2ถึง2พายในช่วงนี้เราต้องใช้ความสัมพันธ์ว่าไซน์ของ2พายลบ x เท่ากับลบไซน์ x นะนักเรียนดูนะว่าเราจะวาดช่วงนี้ยังไงก็เริ่มลาก x มาเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ช่วง3พายส่วน2ถึง2พายเรียบร้อยแล้วเราก็ได้กราฟตั้งแต่0ถึง2พายทีนี้ทางขวามือเนี่ยเราอยากจะได้รูปต่อไปเช่นสมมติเราอยากจะได้รูป x มากกว่า2พายไปแล้วเนี่ยนะเราจะวาดรูปยังไงเราก็ใช้ความสัมพันธ์อีกนะความสัมพันธ์ที่เรานำมาใช้ก็คือเรารู้ว่าไซน์ของ x บวก 2n พายไม่ว่าจะ n จะกี่มีค่าเป็นจำนวนเต็มบวกยังไงก็แล้วแต่นะเราก็จะได้ว่าไซน์ x บวก 2n พายเท่ากับไซน์ x นะเพราะนั้นเราก็วาดรูปต่อไปแต่นี่เรามีอยู่แค่นี้นักเรียนก็เห็นได้แค่นี้แต่จริงๆเราก็วาดยาวได้เรื่อยๆทีนี้จะเห็นว่าฝั่งขวามือเนี่ยเราก็วาดได้เรียบร้อยแล้วคือในกรณีที่ x ของเราเป็นบวกเนี่ยเราวาดรูปได้เรียบร้อยละนี่เราอยากจะมาดูฝั่งซ้ายมือหรือในช่วงที่ x เป็นลบกันบ้างนะเราใช้ความสัมพันธ์ไหนนะเราใช้ความสัมพันธ์ว่าไซน์ของลบ x ซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าไซน์ของลบ x ก็คือไซน์ของ2พายลบ x นะแล้วเราได้แสดงมาแล้วว่าไซน์2พายลบ x ก็คือลบไซน์ x นะนักเรียนก็มาวาดรูปต่อทางด้านนี้นะทางด้านซ้ายมือกันนะแล้วก็วาดรูปไปเพราะนั้นคราวนี้เราก็ได้รูปทั้งเส้นเลยนะก็คือ y เท่ากับไซน์ x โดยที่ x ของเราเป็นจำนวนจริงใดๆนะนักเรียนก็จำรูปไซน์ไปไว้นะรูปไซน์ของเราหน้าตาแบบนี้นะเอาล่ะเราจะทำการแบบเดียวกับเมื่อกี้นี่แหละนะในการที่จะวาดฟังก์ชันโคไซน์กันบ้างนะโดยถ้าเรารู้แค่ค่า cos x เมื่อ x อยู่ระหว่าง0ถึงพายส่วน2เท่านั้นเพราะนั้นรูปที่เราจะวาดได้ก็เพียงแค่นี้วาดรูปในส่วนนี้สิได้แค่นี้เองนะถ้าเราได้แค่นี้เองในส่วนอื่นๆบ้างก็คื
ในช่วง x เป็นตั้งแต่พายส่วน2ถึงพายในช่วงนี้นะเราต้องอาศัยความสัมพันธ์ที่ว่า cos พาย -x เท่ากับลบ cos x นะนักเรียนลองวาดดูนะแล้วก็วาดรูปส่วนนี้เราก็วาดได้เรียบร้อยแล้วนะช่วงต่อไปก็คือ x ตั้งแต่พายถึง3พายส่วน2นะในส่วนนี้เราต้องอาศัยความสัมพันธ์อะไรความสัมพันธ์ของเราก็คือ cos x บวกพายเท่ากับลบ cos xวาดรูปกันเราก็ต่อไปเลยแล้วก็ได้รูปต่อนะทีนี้ถ้าเราอยากวาดรูปต่อไปช่วงต่อไปก็คือ3พายส่วน2ถึง2พายนะเราก็อาศัยความสัมพันธ์คอสของ2พายลบ x เท่ากับคอส x นะนักเรียนก็วาดรูปมาเพราะนั้นเราก็ได้รูปคอสในช่วง0ถึง2พายนะถ้าเราอยากจะได้ช่วงต่อไปล่ะเราอาศัยความสัมพันธ์ที่ว่าcos x บวก 2n พายไม่ว่า n จะเป็นจำนวนเต็มอะไรก็แล้วแต่นะมันจะเท่ากับ cos x อันนี้เราก็ในกรณีที่ n เป็น1 2 3ไปเรื่อยๆเพราะนั้นเราก็จะวาดรูปทางฝั่งขวานะไปจนยาวไปได้ใดๆนะคราวนี้มาดูในกรณีที่ x เป็นน้อยกว่า0บ้างมีค่าน้อยกว่า0นั่นเองเรามาดูฝั่งนี้ฝั่งซ้ายของรูปนี้เราอาศัยความสัมพันธ์ที่ว่า cos ลบ x ซึ่ง cos ลบ x ก็คือ cos 2พายลบ x นั่นแหละนะแล้วเราแสดงแล้วว่า cos 2พายลบ x ก็คือ cos x นั่นเองนะเพราะนั้น cos ลบ x กับ cos x ก็เท่ากันเพราะนั้นเราวาดรูปได้ง่ายเลยนี่ก็วาดลงมาตอนนี้เราจะเห็นกราฟทั้งเส้นเลยก็คือ y เท่ากับ cos x เมื่อ x เป็นจำนวนจริงใดๆสังเกตนิดนึงนะรูปฟังก์ชันไซน์ฟังก์ชันโคไซน์เนี่ยรูปกราฟมันจะเหมือนกันนะเพียงแต่เหมือนกับมันเคลื่อนสลับเลื่อนไปเท่านั้นเองนะซึ่งเราจะมากล่าวรายละเอียดเกี่ยวกับกราฟตรงนี้อีกทีในตอนต่อไปต่อไปเรามาดูตัวอย่างกันตัวอย่างแรกถ้ากำหนดให้ไซน์พายส่วน12เท่ากับ 0.26 และคอสพายส่วน12เท่ากับ 0.96 จงหาค่าของไซน์11พายส่วน12และคอส11พายส่วน12ตอนแรกเรามาดูกันว่า11พายส่วน12นั้นอยู่ในจตุภาคที่เท่าไหร่11พายส่วน12นี่มันน้อยกว่าพายอยู่นิดเดียวเองเราก็มาดูต่อว่า11พายส่วน12จะมากกว่าพายส่วน2หรือเปล่าพายส่วน2ก็คือ6พายส่วน12ซึ่งเราเห็นได้ชัดเลยว่า6พายส่วน12มันน้อยกว่า11พายส่วน12เพราะฉะนั้นเราได้ว่า11พายส่วน12นี้อยู่ระหว่างพายส่วน2กับพายนั่นก็คืออยู่ในจตุภาคที่2ถ้านักเรียนจำสูตรได้หรือจำความสัมพันธ์ของฟังก์ชันติโกณมิติของจตุภาคที่1มุมในจตุภาคที่1กับมุมในจตุภาคที่2นักเรียนก็ใช้ได้เลยแต่ถ้ายังจำไม่ได้เนี่ยเราจะใช้รูปช่วยรูปที่เรานำมาช่วยก็คือรูปวงกลม1หน่วยเราจะใช้วงกลม1หน่วยช่วยในการหาความสัมพันธ์เอาล่ะกำหนดมุม11พายส่วน12แบบคร่าวๆในจตุภาคที่2กันแล้วเรามาดูพายลบ11พายส่วน12ซึ่งเท่ากับพายส่วน12อยู่ในจตุภาคที่1จากรูปเราได้เลยว่าไซน์11พายส่วน12จะมีค่าเท่ากับไซน์พายส่วน12และโจทย์บอกว่าไซน์พายส่วน12ก็คือ 0.26 เพราะฉะนั้นไซน์11พายส่วน12ก็คือ 0.26 คราวนี้มาดูคอสบ้างจากรูปเราจะเห็นว่าคอสมีค่าเครื่องหมายต่างกันเราจะได้ว่าคอส11พายส่วน12เท่ากับลบคอสพายส่วน12และคอสพายส่วน12ก็คือ 0.96เพราะฉะนั้นคอส11พายส่วน12ก็คือลบ 0.96 ตัวอย่างต่อไปถ้ากำหนดให้ไซน์27องศาเท่ากับ 0.47 และคอส27องศาเท่ากับ 0.89 จงหาค่าของไซน์207องศาและคอส207องศาวิธีทำมุม207องศาเนี่ยเราเห็นชัดว่ามันอยู่ระหว่าง180องศากับ270องศาดังนั้นมุม207องศานี้อยู่ในจตุภาคที่3
ในตอนแรกๆนี้เราจะใช้รูปวงกลม1หน่วยช่วยในการหาความสัมพันธ์โดยเขียนมุม207องศาอย่างคร่าวๆซึ่งอยู่ในจตุภาคที่3เรามาดูมุม207องศาลบ180องศาซึ่งก็คือมุม27องศาอยู่ในจตุภาคที่1จากรูปเราจะเห็นได้ว่าไซน์207องศาเท่ากับลบไซน์27องศาแต่ไซน์27องศาโจทย์กำหนดว่ามันคือ 0.47 ดังนั้นเราได้ว่าไซน์207องศาเท่ากับลบ 0.47 คราวนี้มาดูคอสกันบ้างคอสของมุม207องศาเท่ากับลบคอส27องศาแต่โจทย์บอกว่าคอส27องศาก็คือ 0.89 ดังนั้นเราได้ว่าคอส207องศาเท่ากับลบ 0.89 ที่ผ่านมาเราพูดถึงรูปสามเหลี่ยมมุมฉากกันคราวนี้เรามาดูรูปสามเหลี่ยมอื่นกันบ้างเราพิจารณารูปสามเหลี่ยม ABC ที่มี A เป็นมุมป้านกันบ้างเมื่อนำรูปสามเหลี่ยม ABC นี้ไปวางบนระนาบ XY โดยให้มุม A เป็นมุมในตำแหน่งมาตรฐานจะเห็นได้ว่า A ของเราอยู่ในจตุภาคที่2พายลบ A ก็จะอยู่ในจตุภาคที่1คราวนี้เรามาดูความสัมพันธ์กันไซน์ A จะเท่ากับไซน์พายลบ A ส่วนคอส A จะเท่ากับลบคอสพายลบ A ตัวอย่างถ้า A เป็นมุมป้านและไซน์ A เท่ากับ405จงหาค่าฟังก์ชันติโกณมิติของมุม A A เป็นมุมป้านเพราะนั้น A ของเราก็อยู่ในจตุภาคที่2เราได้สูตรมาด้วยนะว่าไซน์ A เท่ากับไซน์พายลบ A แล้วคอส A เท่ากับลบคอสพายลบ A เราใช้รูปวงกลม1หน่วยเขียนมุม A ในจตุภาคที่2พายลบ A ก็อยู่ในจตุภาคที่1เรามาดูมุมพายลบ A โดยพิจารณาไซน์พายลบ A ซึ่งไซน์พายลบ A ก็คือไซน์ A โจทย์บอกไซน์ A เท่ากับ405เพราะฉะนั้นเราเลยได้ว่าไซน์พายลบ A เท่ากับ405เขียนรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีมุมหนึ่งคือพายลบ A เติมค่า4และค่า5ลงไปหาความยาวด้านที่เหลือซึ่งก็คือ3ตอนนี้เราได้ความยาวทุกด้านแล้วเราสามารถหาคอสพายลบ A ได้คอสพายลบ A ก็คือ3ส่วน5เนื่องจากคอส A เท่ากับลบคอสพายลบ A ดังนั้นคอส A จึงเท่ากับลบ3ส่วน5เราจะหาค่าฟังก์ชันติโกณมิติต่อไปก็มีแทนทีนี้เรามาดูแทนกันแทน A ก็คือ sin A ส่วน cos A ก็เท่ากับลบ4ส่วน3ส่วน cosec A เท่ากับส่วนกลับของ sin A จึงเท่ากับ5ส่วน4 sec A คือส่วนกลับของ cos A เท่ากับลบ5ส่วน3สุดท้าย cos A เท่ากับส่วนกลับของแทน A เท่ากับลบ3ส่วน4เรามาดูตัวอย่างกันต่อไปถ้า A เป็นมุมในจตุภาคที่3บ้างแล้วกำหนดค่าแทน A เท่ากับ X จงหาค่าฟังก์ชันติโกณมิติของมุม A คราวนี้เรามาดูค่า X กันนิดนึงก่อนที่จะทำโจทย์เนื่องจากว่า A เป็นมุมในจตุภาคที่3ทั้งไซน์ทั้งคอสของมุมนี้จะเป็นลบทั้งคู่เพราะนั้นแทน A ของเราก็เลยมีค่าเป็นบวกจะเห็นได้ว่า X ตัวนี้ต้องเป็นค่าบวกเท่านั้นมาแสดงวิธีทำเนื่องจาก A เป็นมุมในจตุภาคที่3เพราะนั้น A ลบพายก็จะเป็นมุมในจตุภาคที่1ตอนนี้ครูจะไม่ใช้รูปช่วยแล้วนะเราถือว่าเราทำหลายครั้งแล้วเราได้ความสัมพันธ์เลยละกันว่า sin A เท่ากับลบ sin A ลบพาย cos A เท่ากับลบ cos A ลบพายแทน A เท่ากับแทน A ลบพายก็จริงแต่ว่าตรงนี้เราไม่ต้องหาแล้วเนื่องจากว่าโจทย์กำหนดมาแล้วcosec A ล่ะ cosec A เรายังไม่หาละกันเรามาดูรูปกันก่อนเรามาดูหาไซน์กันซะก่อนก็มาพิจารณาสามเหลี่ยมมุมฉากโดยที่มีด้านหนึ่งด้านตรงข้ามมุม A ลบพายเท่ากับ X แล้วก็ด้านประชิดมุม A ลบพายเท่ากับ1
เราสามารถหาด้านที่เหลือได้ก็คือสแควร์รูท1บวก x กำลัง2ตอนนี้เราได้ครบทุกด้านแล้วเพราะฉะนั้นไซน์ a ก็มาละไซน์ a ก็สามารถหาได้เท่ากับลบไซน์ a ลบพายซึ่งก็เท่ากับลบ x ส่วนสแควร์รูท1บวก x กำลัง2ส่วน cos a ก็เท่ากับลบ cos a ลบพายซึ่งตอนนี้เท่ากับลบเศษ1ส่วนสแควร์รูท1บวก x กำลัง2เอาค่ามาเป็น cosec เลย cosec a ของเราก็คือส่วนกลับของ sin a ซึ่งก็คือลบสแควร์รูท1บวก x กำลัง2ส่วน x sec a ก็คือส่วนกลับของ cos a ก็คือลบสแควร์รูท1บวก x กำลัง2สุดท้าย cos a ก็เลยเท่ากับเศษ1ส่วน xตอนนี้เราจบตอนที่4กันแล้วนักเรียนเรียนอะไรไปในตอนที่4บ้างเรื่องแรกความแตกต่างและความสัมพันธ์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติและฟังก์ชันตรีโกณมิติส่วนเรื่องที่2ก็คือค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมในจตุภาคต่างๆเรามาสรุปสาระสำคัญกันความแตกต่างของอัตราส่วนตรีโกณมิติกับฟังก์ชันตรีโกณมิติเราจะกล่าวถึงอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมระหว่าง0องศากับ90องศาเท่านั้นแต่ถ้าเป็นฟังก์ชันตรีโกณมิติเราจะนิยามสำหรับมุมใดๆซึ่งอาจจะมากกว่า0องศาเท่ากับ0องศาหรือน้อยกว่า0องศาและอัตราส่วนตรีโกณมิติจะมีค่าเป็นบวกได้เท่านั้นแต่ค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติอาจจะมีค่าเป็นบวก0ลบหรือไม่มีค่าส่วนความสัมพันธ์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติกับฟังก์ชันตรีโกณมิติถ้า A เป็นมุมแหลมที่มีขนาดซีต้าเรเดียนและอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม A จะเท่ากับฟังก์ชันตรีโกณมิติของซีต้าและสุดท้ายความสัมพันธ์ของค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมในจตุภาคต่างๆถ้าเราให้ซีต้าเป็นมุมในจตุภาคที่1พายลบซีต้าจะเป็นมุมในจตุภาคที่2เราจะได้ค่าไซน์ของไพลบซีต้าเท่ากับไซน์ซีต้าคอสไพลบซีต้าเท่ากับลบคอสซีต้าและเราจะได้ไพบวกซีต้าเป็นมุมในจตุภาคที่3ได้ไซน์ไพบวกซีต้าเท่ากับลบไซน์ซีต้าคอสไพบวกซีต้าเท่ากับลบคอสซีต้าและสุดท้าย2ไพลบซีต้าจะเป็นมุมในจตุภาคที่4เราได้ไซน์2ไพลบซีต้าเท่ากับลบไซน์ซีต้าและคอส2พายลบซีต้าเท่ากับคอสซีต้านักเรียนอาจจะใช้รูปเข้าช่วยในการหาสูตรหรืออาจจะจำสูตรนี้ไปใช้เลยก็ได้หลังจากที่นักเรียนได้เรียนตอนที่4กันไปเรียบร้อยแล้วนักเรียนลองมองดูรอบตัวเองสิว่ามีตรีโกณมิติซ่อนอยู่ที่ไหนกันบ้าง